นักเรียนล้อมในการทุกกลุ่มงานพี่น้องเพื่อนครูและสวัสดีลูกหลานทุกคนมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาความมั่นคงโดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลังใช้กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านและชุมชนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนำไปสู่จุดหมายคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดโดยด้านการปราบปรามมุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่การแพร่ระบาดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สิ่งที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญายึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการประบัติรักษาตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกฝ่ายและคณะครูโรงเรียนนวินทราจิตวิทยาคมทุกท่านที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากโรงเรียนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้เพราะทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายนประจำปี2565นี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านบุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าถาวรสืบไปต่อไปเป็นการประกาศของโรงเรียนนวินทราจุติมัชชิมเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชากัญชงและใบกระท่อมในโรงเรียนนวินทราจุติมัชชิมด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่16มิถุนายน2565และมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2565ประกาศวันที่16มิถุนายน2565ข้อ2อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายสมุนไพรควบคุมยกเว้นการกระทำวงเล็บ3การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีทั้งนี้โรงเรียนณอุมินทราจุทิศมัชชิมมีนโยบายสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการดูแลสุขภาพทางกายทางใจของผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสำคัญและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติดที่มีต่อร่างกายและผลกระทบกับสังคมส่วนรวมในอนาคตดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมพิจารณาและเห็นว่ากัญชากัญชงและใบกระท่อม
มีผลเสียต่อร่างกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารรัฐบริหารกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงออกประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใช้กัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมในโรงเรียนโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนได้ข้อ2ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการพัฒนาการใดๆเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นอาการทางจิตและระบบการทำงานต่างๆของร่างกายข้อ3ห้ามมิให้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณโรงเรียนเล้าอินทราชูทิพย์พัชชิมจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชงข้อ4ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมเข้ามาบริโภคในโรงเรียนอย่างเด็ดขาดข้อ5โรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมข้อ6กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ข้อ7โรงเรียนจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมและอันตรายที่เกิดจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงและใบกระท่อมข้อ8กรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียนนักบินทลายภูทิพย์พัชชิมว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียนพุทธศักราช2561ต่อไปประกาศณวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565ครับต่อไปท่านประธานจะได้นำกล่าวปริยานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับได้เลยทั้งหมดแถวตรงขออนุญาตเชิญท่านประธานครับครับกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2565วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2565นี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนำไปสู่จุดมุ่งหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนครูและลูกๆทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตนดังต่อไปนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายชาญรงค์ยาสุทธินายวรวัฒน์จันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนักบินทลายชูทิพย์มัชชิมเป็นผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนของภาคประชาชนโรงเรียนโรงเรียนนวินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประพฤติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่เสพไม่ผลิตไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนครับขณะนี้ท่านบริหารได้ถือในเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เข็มฉีดยาบ้ารวมถึงใบกระท่อมกัญชาอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความมึนเมาหรือนะครับในส่วนของกระท่อมกัญชานั้นได้ประกาศเป็นไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแล้วแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนนั้นยังประกาศงดเว้นการนำเข้ามาหรือการใช้หรือการเสพทุกชนิดนะครับดังนั้นในส่วนนี้จะให้ท่านผู้บริหารและตัวแทนคุณครูได้แสดงพลังในการที่จะลดละเลิกสิ่งเสพติดดังต่อไปนี้ครับให้พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันเปล่งเสียงด้วยพร้อมเพรียงกัน5 4 3 1 เย้ชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาเย้แล้วเดี๋ยวทุกคนเคารพเพลงมาโนมินครับลูกร้องกันดังเกียรติยินยงด้วยองค์พระภูมิชินาวบินตวินดำรงดับคณะไหนร้องดังเดี๋ยวให้คะแนนมีไมตรีประสานได้เขียนได้อ่านเจริญนานไกลงานดังราชพฤกษ์ประทับรู้สึกระลึกดวงใจนาวมินที่ไหนทั้งแฟนแดงใสไทยสามัคคีมือคือทำยอมนำที่คุณความดีร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลายให้เจริญงอกงามดังที่นับความหมายต้องระดับยิ่งไปต้องใจแตกไปในการเรียนมือคือทำยอมนำที่คุณความดีร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลายให้เจริญงอกงามดังที่นับความหมายครับขอขอบพระคุณท่านตัวแทนคุณครูและผู้บริหารเป็นอย่างสูงครับ